หนุ่มหล่อแห่งยุคนะคะท่านพระสวัสดีค่ะท่านพระผู้ชายหญิงเราเนี่ยแล้วเราชอบเครื่องประดับอะไรบ้างสำหรับผู้ชายผมจะชอบแหวนเมื่อวันนี้ชอบใส่เป็นประเภทไหนครับแหวนเองครับเรียบๆหน่อยแต่ว่าให้ดูดีๆถ้าเกิดว่าผู้ชายไปใส่แหวนก็จะมีเพชรนิดๆหนึ่งใหญ่โอเคครับโอเคโอเคใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่ต้องใหญ่มากใหญ่มากมันจะดูผู้หญิงนิดนึงเอาให้เข้ากับเป็นแหวนเราเดี๋ยวบอกว่าถ้าเกิดใส่แหวนเราจะใส่ติดนิ้วหรือว่าใส่ติดนิ้วชอบแบบไหนพิเศษสำหรับผู้หญิงชอบใส่ติดนิ้วพิเศษความมีเว้นมีหนักไปชอบแบบพิเศษเช่นก็ไปออกงานหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเมื่อก็แล้วแต่วันตายถ้าเราไปจริงจังๆหรือว่าเล่นๆเนี่ยมันก็จะมีแบบแบบผมก็จะมีแหวนเงินที่มันเป็นแบบว่าใหญ่ๆหรอกให้มันไปรุ่นที่มันหนักกับแหวนอันเล็กให้เวลาเราออกงานเราใส่ให้ความสุขให้แบบแล้วก็คุณแม่ไปกันใจที่เป็นอันนี้ในเรื่องของแกนนำในเรื่องของความสุขนะคะแล้วก็ความสวยเนี่ยนะคะไม่มีไกลเกินเลยนะคะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะต้องแอบถามหน่อยสมมติว่าที่ต่างว่าไม่ทราบสร้อยที่ใส่นี่เป็นมรกตมรกตเลยใช่ไหมคะตัวกลางเนี่ยนะคะเม็ดกลางนี่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่คะ170กะรัตโอ้170กะรัตโอ้ซึ่งชิ้นอย่างนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่หายากด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ก็ยังไม่เคยเห็นนะเห็นดิพี่เจมบอกว่าตั้งแต่ที่อีซื้อไปแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่มีเม็ดไหนใหญ่เท่านี้โอ้ว้าวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเลือกซื้อจิวเวลรี่เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการลงทุนได้ชนิดหนึ่งไหมคะค่ะก็เหมือนกับลงทุนก็ไม่เน่าไม่เสียก็ดีกว่าเข้าบอลนะแล้วเทียร่าเนี่ยมีโอกาสได้ใส่บ่อยจริงๆแล้วซื้อมาตั้งนานแล้วก็ไม่อยากจะซื้อเพราะว่าไม่รู้จะใส่ไปไหนเสร็จแล้วเขาก็เชียร์คนขายก็เชียร์ก็อันนี้ของชูชัยแต่นอกนั้นก็เป็นของบิวตี้เจมส์โอ้ค่ะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนนี้ก็เชียร่าก็มาอินเทรนด์พอดีเลยนะคะในช่วงปีนี้พอดีเลยพอดีเลยหนึ่งทำเยอะมากโอ้โหเยี่ยมเลยแล้วรู้สึกว่าคนก็ซื้อจังเลยนะใช่ค่ะนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ก็คือว่ามงกุฎเนี่ยนะคะทุกคนก็สามารถเป็นเจ้าหญิงได้เนาะใช่เป็นเจ้าหญิงหนึ่งแล้วถ้ารุ่นเราถ้ามีลูกสาวจะแต่งงานก็สามารถให้ลูกสาวใส่ในวันแต่งงานได้ด้วยเยี่ยมเลยค่ะอีกค่ะคราวนี้ขอเรียนถามอีกนิดนึงค่ะเรื่องของความสุขในเรื่องของความมั่งคั่งในการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะอีอยากจะมีอะไรแนะนำนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ไหมคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามั่งมีสีสุขแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรเพื่อประเทศได้บ้างก็ต้องกตัญญูประเทศที่เราเกิดมาในแผ่นดินไทยก็ขอให้ทุกคนก็ช่วยกันรักแผ่นดินของตัวเองเราเกิดมาแล้วก็อาศัยแผ่นดินไทยทำมาหากินดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กราบขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็มาถึงคุณแม่คุณลูกคู่ซีเลยนะคะคุณหญิงโรสนะคะแล้วพี่รัญชาสวัสดีค่ะโอ้โหนี่วันนี้เราวิกตอเรียนกันเต็มที่เลยนะคะอันนี้คุณแม่ก็เป็นวิกตอเรียนสมัยอยู่ที่เมืองไทยคราวนี้ขอเรียนถามหน่อยค่ะว่าพี่รัญชาค่ะมีเครื่องประดับเนี่ยชุดไหนที่คุณแม่ซื้อให้แล้วประทับใจมากเลยคะค่ะต้องอันนี้เลยค่ะบลูทูธแพสค่ะบลูทูธแพสเพราะว่าแม่ซื้อต้มหูแล้วก็แหวนเป็นเข้าเซตกันหมดเลยค่ะโอ้โหนี่เลยนะคะคุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยมีลูกสาวสวยทั้งสองคนเลยคุณแม่มีหลักการในการเลือกนะคะเครื่องประดับให้ลูกสาวทั้งสองคนในยังไงคะส่วนมากเขาจะเลือกแล้วก็ให้เราจ่ายเงิน แหมอันนี้รู้สึกว่าเป็นยุคสมัยที่สมบูรณ์แบบมากเลยใช่ไหมคะมันก็แล้วแต่เขาเลยใช่ไหมคะต้องถูกใจถ้าไปเราซื้อไปแล้วบางทีก็ไม่ถูกใจโอ้ใช่เพราะว่าในเรื่องของเครื่องประดับเนี่ยเรื่องของการลงทุนเซอร์ไพรส์แล้วก็ไม่ถูกใจเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางบ้านต่อไปใช่ไหมคะไปสำหรับคุณแม่เนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยคุณแม่ว่าเครื่องประดับเนี่ยมันทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนที่ดีไหมคะค่ะดีครับโดยมากเฉพาะอย่างยิ่ง
ครื่องทองนะฮะของเก่าๆทองเก่าๆอะไรเงี้ยนะคะนะฮะแล้วก็เพชรเนี่ยฮะที่แต่เม็ดต้องเม็ดใหญ่หน่อยนะฮะนั่นแหละจะมีราคาขึ้นค่ะแม่จำได้ไหมสมัยก่อนทองเนี่ยบาทถึงเท่าไหร่คุณแม่400 400บาทแต่ปัจจุบันนี้ตอนนี้นะคะหล่นมาวันนี้20,000แถวๆ20,000นะคะก็ยังดีแต่ว่าเคยขึ้นจาก400บาทเคยขึ้นไปสูงสุด25,000นะโหดีใจตอนนั้นหนูดีใจมากเลยทีเดียวนะคะแต่ก็คอยอยู่แถวๆนี้แหละค่ะแล้วก็โอเคเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสำหรับสุภาพสตรีนะคะคือนอกเหนือจากการที่เราเก่งกำไรกันแล้วเนี่ยก็ให้มีส่วนหนึ่งในเรื่องของเรื่องเครื่องประดับบ้างก็ควรจะดีใช่ไหมคะเดี๋ยวยังติด26อยู่เลยโอ้26เหรอคะโอ้ขอบคุณค่ะบอกเลยนะคะว่าสวยเข้าไปอย่าได้ถอยนะคะเพราะว่าเธอสวยในทุกรูปแบบเลยนะคะว่าโอ้โหจากแบบว่าสตรีททุกแบบ top of the world เราเจอกันหลายที่มากหลายรูปแบบมากใช่เลยค่ะน้องใบค่ะเครื่องประดับที่น้องใบชอบมากที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกอัญมณีพายชอบอะไรคะจริงๆแล้วถ้าเป็นอัญมณีชอบแหวนที่สุดค่ะแหวนเพชรเม็ดใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะชอบมากแต่ว่าก็ไม่ได้มีใส่บ่อยๆนะคะมีโอกาสเป็นพิเศษพิเศษนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีคนพิเศษของเราเลือกให้เนี่ยนะคะอยากให้เขาซื้ออะไรให้เราคะโอ้ถ้าคนพิเศษจริงๆเหรอคะโอ้ก็ต้องเอาชิ้นใหญ่หน่อยนะคะก็เอาเป็นสร้อยคอแผงเพชรใหญ่เบิ้มเลยละกันค่ะจัดเต็มกันไปเลยค่ะใช่ไหมคะนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะมาดูของ Beauty James แล้วเนี่ยวันนี้มีชิ้นไหนเข้าตาไหมคะโอ้จริงๆ Beauty James นะคะแล้วก็เราจะแอบแวะไปดูตามร้านของเขาตามสาขาต่างๆเนี้ยอยู่เรื่อยๆนะคะสิ่งที่ชอบของ Beauty James อย่างหนึ่งก็คือสร้อยคอนะคะเพราะ Beauty James จะเป็นคนที่ลอยสร้อยคอได้เข้ากับคอมากๆสวยมากๆนะคะอย่างเพชรที่แบบอยู่เป็นแผงใหญ่ๆตรงนู้นตอนนั้นก็น่าสนใจค่ะแต่อันนี้คือความชอบนะคะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณแม่ตามมาสาธุนะคะขอบคุณมากเลยค่ะยินดีขอบคุณค่ะสาวสวยนะคะแต่งอะไรก็สวยทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้คุณแอนนะคะเพิ่งบินกลับมาจากออสเตรเลียเนี่ยนะคะตอนนี้มาอยู่ที่เป็นเมืองไทยแล้วนะคะเป็นไงคะตอนไปอยู่ออสเตรเลียสนุกสนานไหมคะสนุกค่ะพี่เอื้องในตำแหน่งสามีเป็นกงสุลใหญ่ค่ะโอเคคราวนี้พูดถึงแต่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีโอปอลเยอะนะได้มีโอกาสไปช้อปปิ้งบ้างไหมคะไปดูเหมือนกันค่ะแต่แอนไม่ได้ซื้อค่ะเพราะว่าเมืองไทยไม่ค่อยเล่นกันมั้งคะอ๋อในส่วนของโอปอลใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเกิดสมมติในพวกจิวเวลรี่ที่ออสเตรเลียเนี่ยพูดถึงนะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยกับเมืองไทยเนี่ยนะคะฝีไม้ลายมือแล้วก็ทางการทำเซตติ้งเนี่ยเป็นไงคะเซตติ้งของไทยกับของต่างชาติของที่นู่นนะคะที่นี่จะหวือหวากว่าที่นู่นเขาจะเรียบๆค่ะที่นู่นเนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของการเป็นแบบเดลี่มั้ยเป็นผู้ชายก็ใส่แบบเดลี่รายวันอะไรอย่างงี้มั้ยถ้าเดลี่ก็จะคือถ้าเป็นทั้ง2อย่างอ่ะค่ะคือถ้าเกิดเดลี่ก็จะเซตเล็กๆค่ะจริงๆต่างฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยใส่แต่ถ้าเกิดเป็นแบบงานใหญ่เขาก็จะออกไม่หวือหวาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละที่เมืองไทยเนี่ยสุดยอดเลยนะคราวนี้เนี่ยนะคะในส่วนของบรรดาจิวเวลรี่ทั้งหลายเซตที่ทั้งหลายที่แบบว่าถูกใจน้องแอนเนี่ยส่วนใหญ่สปอนเซอร์เนี่ยนะคะเราชอบเองหรือว่าจะมีใครเป็นสปอนเซอร์หลักของบ้านไหมคะเป็นสปอนเซอร์เสาหลักของบ้านเนี่ยค่ะสปอนเซอร์หลักคุณแม่โอ้เยี่ยมเลยค่ะคราวนี้เวลาซื้อเนี่ยคุณแม่จะให้มาเลือกไหมหรือว่าไปเลือกเองด้วยอะค่ะก็ไปที่ Beauty James นะคะก็ดูแล้วก็แค่ชี้ๆบอกแม่โอเคนะคะคราวนี้เนี่ยทีก็ได้ทีค่ะคราวนี้ถ้าเกิดสมมติเราคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราถามมันกับเซตใหญ่เนี่ยคุณแอนคิดว่าคุณแอนเลือกเองหรือว่าคุณแม่เลือกให้อันไหนจะแบบว่าแฮปปี้กว่าสำหรับคนที่เป็นผู้ใช้เลือกเองค่ะคุณแม่ฟังนะคะเลือกเองค่ะโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามีมาให้แล้วก็ยินดีรับนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะน้องแอนค่ะค่ะThank you.
แล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องเจอกับอาจารย์เนี่ยนะคะต้องเจอกันก่อนตรุษจีนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะว่าเราเจอกันเนี่ยนะคะก็มีโอกาสซีซั่นพิเศษพิเศษเลยใช่ไหมคะคราวนี้ขอเรียนถามพี่จิตราหน่อยค่ะว่าเวลาที่เราเลือกจิวเวลรี่เนี่ยค่ะเราควรจะมีหลักในการเลือกไหมว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยกำลังทรัพย์ทรัพย์เยอะเลือกได้ใหญ่แล้วก็เลือกได้ของแพงโอ้โหอันนี้ชัดเจนค่ะถ้าทรัพย์น้อยก็ค่อยๆไต่กระไดไปมีหนึ่งก็ต้องมีสองสิคะใช่นะคะแล้วสองเป็นไงคะสองก็คือค่อยๆใหญ่ขึ้นตามเขาเรียกว่าตามวัยตามได้ตามวัยพอสัวมานั่งคิดอีกทีนะเมื่อก่อนชิ้นเราก็ชิ้นไม่ค่อยใหญ่แล้วเสร็จแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นมีวันนึงไอ้นิ่มเล็กไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างตุ้มหูเนี่ยเมื่อก่อนกระหลัดนึงตอนนี้เฮ้ยเล็กไปแล้วเว้ยก็เป็นสองกระหลัดตอนสองกระหลัดได้มันต้อง5กลัดหรือยังเนี่ยแต่กำลังทรัพย์มันยังมายังไม่ถึงถือว่าแรงมันยังตัดใจไม่ลงไอ้ที่ถือว่าเป็นแรงโดนใจหรือถือเป็นภาระไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีอยู่ที่ตัดใจด้วยนะถามว่ามีตังค์มั้ยมันก็มีแต่แบบเอ้ยไม่จําเป็นต้มน้ํากินไม่ได้ไงโอเคค่ะทีนี้เนี่ยเราถามนิดหน่อยว่าถามนิดหน่อยว่าปีนี้เขาบอกเขียวเหนียวทรัพย์นี่อันนี้มันเป็นหลักการในการเลือกของพี่ป่ะไม่ใช่ค่ะหลายคนไม่รู้จริงๆแล้วการที่คุณจะซื้ออะไรหรือไม่ซื้ออะไรเนี่ยถ้าคุณรู้ดวงจีนว่า5ธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไฟธาตุทองบางคนอาจจะไม่เหมาะจะใส่ทองคนที่ไม่มีทองเลยแล้วซื้อทองใส่ทองมักจะหายหรือว่าเล่นทองก็มักจะเล่นเสียเล่นเสียอ๋อเหรอคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีมะเมียธาตุไม้ใช่ไหมบางที่ใช่บางที่ไม่ใช่แล้วธาตุไม้เนี่ยใครที่ไม่มีธาตุไม้เลยอาจจะไม่ดีแต่ถ้ามีแล้วเยอะเกินไปก็ต้องดูอีกอย่างเงี้ยอันนี้ไม่จำเป็นมันมีรายละเอียดอีกเยอะที่มีความสุว่าสังคมนี้ยากที่จะศึกษาเราทำความเข้าใจแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอย่างที่เราไปเนี่ยเราดูเนี่ยบางทีบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเหมาะกับดวงนะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ชอบเลยเป็นไงพี่คิดว่าคนที่รู้ดวงคนเราควรจะมีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างที่เราเหมาะกับอะไรไม่เหมาะกับอะไรนอกจากคนที่โลภมากๆหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอะไรที่ผิดเพี้ยนเหมือนผู้หญิงที่บางทีแต่งงานผิดน่ะค่ะมันอาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะฉะนั้นอย่าตามแต่ควรจะมีสัญชาตญาณค่ะนะคะเพราะฉะนั้นดูไปนะคะ1อย่างที่บอกเรารู้หลักการแล้ว1วัด7ใช่มั้ยคะ2ถ้าเกิดว่ารู้เหมาะเอาไว้โอ้โหอันนี้ดีเลยใช่มั้ยคะส่วนตัวของพี่เนี่ยพี่ถือว่าในการซื้อเพชรซื้อพลอยเนี่ยนะคะซื้อทองเนี่ยเป็นการลงทุนที่โอเคมั้ยซื้อทองโอเคเพราะเรารู้อยู่ว่าทองเนี่ยมันแคชชี่คือเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดแล้วนะก็คือไปแล้วมันก็ซื้อขายได้เลยในขณะที่เพชรเนี่ยตายละวาจะไปฝากใครขายจะไปขายคืนเขาก็ลดหักเท่าไหร่นะ 30% แล้วก็เสียชื่อไปทั้งเมืองว่าเฮ้ยชัดเงินเอาเพชรมาขายอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเอาไปฝากคนเอา4กะรัตไปฝากกลับมาอาจจะไม่ใช่4กะรัตเม็ดเดิมแล้วก็ดูออกมั้ยโอเคนะคะอันนี้ก็หลักการนะคะลองดูแล้วก็ฟงจุ้ยในกระเป๋าคุณเนี่ยนะคะอาจจะดีขึ้นก็ได้นำไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะพี่น้อยเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแบบเรียบๆนะสังเกตแบบเรียบๆแต่ก็มีอะไรแบบบิ๊กตุ้มด้วยเหมือนกันใช่ไหมคราวนี้ถามคำแนะนำของพี่น้อยหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเราจะใส่ daily jewelry เนี่ยนะคะพี่น้อยคิดว่าอะไรเป็นอะไรการจะใส่ที่แบบเหมาะที่สุดคะมุกแล้วก็เครื่องเงินกำไรเงินมุกแล้วก็เพชรแหวนค่ะอันนี้คือเราสามารถแบบว่าใส่ได้ใส่ได้อันนี้ถือว่าเป็นรุ่นด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าอายุน้อยแต่ใส่เม็ดใหญ่เนี่ยโอเคไหมคะไม่ค่อยโอเคอะว่าจริงเหรอโอ้โหแหมเราก็แบบว่าเอาของคุณแม่ใส่หรือคุณแม่ให้บ้างก็โอเคไม่โอเคเหรอนอเด็กๆก็ควรจะใส่อะไรที่มันเหมาะกับเด็กอะไม่ก็เป็นมุกเนี่ยกับเด็กจะดีที่สุดถ้าเป็นเพชรก็ควรจะพอดีไม่ใช่แหวนใหญ่เวอร์อ๋อถ้าเกิดว่าอายุสัก30เนี่ยเราจะใส่กี่กะรัตดีคะถ้าเป็นแหวนแหวนเหรอสัก3กะรัตครึ่งดีไหมประมาณนี้ต้องมีครึ่งด้วยนะคะแหมคำแนะนำของแต่ละท่านเนี่ยนะคะก็แตกต่างกันไปละค่ะขอบคุณค่ะ
2สาวสวยนะคะแล้วก็2สาวเปรี้ยวแล้วก็เก่งด้วยนะคะคุณจี๊ดนะคะจาก Novotel สยามสแควร์ไม่ใช่ Novot นะคะแล้วก็คุณเปิ้ลนะคะจากมีแมกกาซีนค่ะเอาขอเรียนถามหน่อยนะคะว่าเครื่องประดับที่เราชอบมากที่สุดจิวเวลรี่ที่เราคิดว่าเป็นเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะแน่นอนต้องเป็นเพชรโอ้ Diamond is a girl best friend ใช่แล้ววันนี้เรามางานใคร Beauty Champ ใช่ไหมค่ะนะคะชอบเพชรนะคะแล้วคุณเปิ้ลนะคะเพชรแน่นอนเหมือนกันนะคะแล้วก็มุกนะคะโอ้ใช่ Beauty Champ มีทั้งเพชรและมุกด้วยค่ะอ๋อคันนี้เนี่ยสาเหตุที่เราชอบเพชรกับมุกเนี่ยที่ชอบเหมือนกันเนี่ยเพราะอะไรคะคือจริงๆแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าคือซื้อสะสมเอาไว้มีมูลค่าเพิ่มค่ะใช่ไหมเพชร is forever ใช่ไหมค่ะแล้วก็น้ำอีกคือเป็นคนที่ดวงเนี่ยจะต้องอยู่เพชรแต่จะช่วยถูกโฉลกด้วยค่ะโอเคค่ะแล้วคุณป้านะคะก็ผู้หญิงนะคะของสวยๆงามๆต้องพูดกับเพชรแล้วก็มุกนะคะซึ่งเพชรน้ำงามๆเม็ดแบบหลายกะรัตอย่างเงี้ยค่ะก็เหมาะกับผู้หญิงสวยๆนะคะอย่างเราอย่างเรานะคะเอาพูดถึงน้ำเนี่ยนะเอ๊ะคุณชีสตอนนี้รู้สึกว่าแถววีคเอนด์เนี่ยคุณชีสจะไปชอบไปแต่อัมพวาใช่ไหมคุณชีสแนะนำหน่อยได้ไหมว่าถ้าเกิดจะไปเที่ยวที่อัมพวาเนี่ยเราไปพักที่ไหนดีไปดูไลฟ์สไตล์แบบนั้นอ่ะโอ้ที่ไหนล่ะคะก็ต้องอาซิตาอีโครีสอร์ทเป็นอีโครีสอร์ทที่เปิดใหม่ล่าสุดค่ะเตียงนุ่มๆขนหานอนมาขนหานี่แมจินจนเช้าทำบุญตักบาตรตอนเย็นทำบาปจิบไวใช่ไหมเล็กน้อยเล็กน้อยชีวิตมนุษย์นึงได้มีความบาลานซ์นะคะก็ต้องมีblack and whiteกันบ้างเล็กน้อยนะคะขอบคุณค่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 ะ